ของบรรยากาศวันนี้อีกเหมือนกันนะครับไปดูครับนี่มาให้กำลังใจอีกเหมือนกันครับแต่ว่ามาแบบมาเศรษฐีขับรถ BMW ครับ745ราคาตั้ง10ล้านนะครับมาให้กำลังใจพลเอกสนธิบุญยรัตน์กรินทร์นะครับและดูนะครับไม่เสียดายรถเลยครับเอาสีสเปรย์พ่นรถนะครับเชียร์พลเอกสนธิแล้วก็เชียร์ทหารนะครับขับรถมาเรื่อยแหมผู้คนเห็นตกใจครับโอ้โหทำไมเอารถคันราคาแพงขนาดนี้มาพ่นสีไม่เสียดายหรือยังไรครับไม่เสียดายฮะโถพี่ถึงแผ่นดินนี้มีราคามากกว่ารถคันแค่10ล้านเจ้าของรถคันนี้ครับชื่อคุณกันตพงศ์นะครับเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครับหลังจากที่ขับโชว์แถวๆอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วยังไม่พอครับโทรศัพท์มือถือครับ KFC อยู่ไหนจ๊ะถึงใครครับสั่งไก่ทอด KFC มาเลี้ยงทหารครับพักเดียวครับKFC มากับรถตุ๊กๆครับโอ้โหควักกระเป๋าจ่ายตังค์ให้เห็นกันจัดๆพร้อมกับทิปคนส่งอีก500บาทถ้าเป็นลาโพเราจะบอกให้เขามาเปอร์เซ็นต์ให้เลยโอเคหลักแล้วก็ชนเสาไฟฟ้าพลิกคว่ำนายกันทพงศ์จักรภพมหาเดชาอายุ33ปีเฉียธุรกิจหมู่บ้านจัดสรรโรแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีว่าถูกชายชะกันขับรถชนแล้วก็พยายามที่จะใช้ปืนยิงแต่ว่าตนขับรถหลบหนีมาได้จึงได้เข้าแจ้งความส่วนสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องที่ตนเป็นพยานในคดีทุจริตซื้อขายที่ดินบ้านเอื้ออาทรย่านลาดกระบังที่ตนไปให้ข้อมูลกับคตส.จึงขอให้ตำรวจคุ้มครองความปลอดภัยนอกจากนี้นะครับนายกันพงศ์จักรภพมหาเดชาผู้เข้าร่วมชุมนุมก็ได้นำรถเบนซ์ส่วนตัวมาพ่นสีเพื่อเรียกร้องให้ทหารออกมาแสดงบทบาทในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งขณะเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำแผงเหล็กมากั้นเป็นแนวรั้วบริเวณแยกมิสกวันถนนพิษณุโลกพร้อมกับจัดกำลังจำนวนหนึ่งมาตรึงไว้ในบริเวณ